ครับเลิกอ๋อจริงๆโปรเซสเลือกเพลงจบแล้วครับตอนนี้ใช่ครับตอนนี้ก็จะเป็นเหลือการซ้อมการอะไรต่างๆครับใช่ใช่ซึ่งตอนนี้ก็คิวน่าจะทุกวันเลยครับแต่จริงๆพวกผมเดี๋ยวไปอิตาลีกันก่อนแล้วก็จะกลับมาก็คือสองวันไปเต็มที่ได้สิแรกครับแรกครับใช่ครั้งแรกเลยในชีวิตในชีวิตด้วยครับแล้วก็การทำงานด้วยใช่ครับครับผมใช่ตื่นเต้นมากไปกับพี่เอิร์ธแล้วก็มิกใช่ครับใช่ครับพร้อมไหมพร้อมครับแล้วก็ตื่นเต้นมากครับใช่ใช่แต่ทริปนี้ผมรู้สึกว่าจะเป็นทริปที่สนุกนะครับเพราะว่าจริงๆมีทั้งเอิร์ธมิกไปด้วยแล้วก็มีน้าส้มเพื่อนผู้จัดการไปด้วยผมรู้สึกว่าจริงๆเหมือนเป็นการไปทำงานด้วยแล้วก็เป็นการไปพักผ่อนในตัวครับใช่แล้วเราแบบโอ้ยพี่เอิร์ธนัดแล้วพี่เอิร์ธบอกว่าจะนัดกันแต่งตัวเจ้าหล่อนัดแล้วหรอใช่ครับนัดแล้วไม่เห็นเลยเปยๆมาเขาเปยๆมาเหรอแต่ผมซื้อเสื้อผ้ามาครบหมดแล้วนะผมเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะผมซื้อใหม่มาแล้วอ่ะจริงเหรอใส่ใหม่เลยนะให้พี่เอิร์ธซื้อให้โอเคให้พี่เอิร์ธซื้อให้ครับจังแล้วครับพวกฉันก็เตรียมเพลงครับเตรียมเพลงไปโชว์ครับเพราะว่าเล่น2รอบก็เพลงรอบ2รอบเนี่ยก็จะต่างกันครับใช่เดี๋ยวนะไม่ต้องบอกว่าเตรียมเสื้อผ้าแฟชั่นของเราไปเองแล้วจะไปช้อปที่นู่นมั้ยคะอุ๊ยช่วงนี้ประหยัดครับจำคำนี้ไว้นะครับทุกคนช่วงนี้ประหยัดแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะมีใครเพิ่มมาค่ะไปเนาะขาไปอ่ะไปแต่ตัวครับขากลับอ่ะอาจจะมีเข็มขัดติดตัวมาอาจจะมีรองเท้าเปลี่ยนมาใหม่อาจจะมีเสื้อคลุมติดมาไม่แน่พี่พูดอยู่กับเสียเข้าตังธนวัฒน์นะครับไม่นี่คุณเข้าตังธนวัฒน์รัตนกิจไพศาลเก็บตังครับเก็บครับผมก็นาการไหมกับยังไงบ้างจริงๆภาพที่ผมมองเป็นภาพที่เราจะได้ใช้เวลากับแฟนๆที่นู่นครับเพราะจริงๆต้องบอกว่าอิตาลีเนี่ยเป็นสถานที่ที่ผมรู้สึกว่าไกลมากเพราะว่าถ้าให้มีโอกาสไปเที่ยวเนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่าก็ยากมากเลยก็เลยรู้สึกว่าครั้งนี้เนี่ยเราได้ไปทำงานได้ไปเจอแฟนๆได้ไปกับเพื่อนๆอีกมันทำให้เรารู้สึกว่าทริปนี้นะเป็นทริปที่น่าจะมีความสุขมากๆครับครับใช่ครับใช่แล้วก็บวกกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการไปเจอแฟนๆตรงนั้นมันก็อย่างที่เฟิร์สบอกว่าโหยากมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจมากๆครับที่พวกเราทุกคนได้ไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็บวกกับเขาต้องอยากไปดูสถาปัตยกรรมของเขาด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับใช่แบบเป็นความฝันเหมือนกันใช่ครับก็ดีใจมากๆครับเดี๋ยวจะตอนอยู่บนเครื่องครับจะนั่งนับเลยว่าเราเดินทางไปกี่หมื่นไมล์เพื่อไปเจอพวกเธอแล้วผมจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าผมเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาเป็นตื้ดๆใหม่เพื่อมาเจอพวกคุณขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับเก็บไว้ครับถ้าอย่างนั้นน้องฝากแฟนครับผมก็หลังจากที่เราไปลงกันแล้วเนี่ยก็มาเจอกันได้นะครับที่ LOL ครับหรือเอาเราคอนเสิร์ตนะครับครับแฟนๆชาวไทยไม่ต้องน้อยใจนะพวกเธอก็ยังมาเจอผู้ชนะได้นะครับที่คอนเสิร์ต LOL นะครับแล้วก็เชื่อว่าไม่ได้มีแค่พวกเราทุกคนครับเพราะพวกเราทั้ง18คนเนี่ยก็เตรียมโชว์สุดพิเศษให้ทุกคนแน่นอนครับครับผมสนุกแน่ครับบัตรรอบ2ก็ยังอุ้ยบัตรรอบ2ก็ยังมีให้ทุกคนจับจองอยู่นะครับอย่าลืมไปจับจองกันนะครับทุกคนฝากด้วยนะครับมีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะใช่ครับบ๊ายบาย